นับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง True Vision 691นะฮะตอนนี้มาแล้วนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับผมช็อคอัพดีๆเหนือกว่าคำหนึบช็อคอัพไวเด็ดนิยสารรายเดือนฟัดไบค์ไทยแลนด์คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Speed ซ่อมบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูก71คู่หูนักบิดคู่มีนักปั่นเอาละครับแขกรับเชิญมาอยู่กับเราแล้วสวัสดีก่อนเลยครับสวัสดีครับไม่ต้องบอกก็รู้ว่าต้องเป็นรุ่นใหญ่ในวงการแล้วแน่นอนคร่ำบ่อยแนะนำตัวนิดนึงแนะนำตัวครับเริ่มจากป่ารองครับผมกฤษดาจารุเดชครับผมก็คือตอนนี้ทำตำแหน่งอะไรยังไงครับอ๋อเป็นช่างประจำรถขัดนิติอยู่นี่ครับอ๋อแล้วคันนี้นะครับผมเปียกลีโอครับหรือนันเฟื่องสายครับเป็นผู้ช่วยช่างครับผมดูแลทุกอย่างแหละครับผมมาได้ทีมครับผมนี่อนันต์เฟื่องสายเนี่ยได้ยินชื่อมานานเนี่ยนักแข่งเก่าปะเนี่ยนักแข่งเก่าครับเรามาเริ่มบนเรื่องของกว่าที่ป่ารองจะอยู่นี้ได้เนี่ยทำความรู้จักกับป่ารองก่อนเขาเริ่มจากประวัติก่อนว่าป่ารองเป็นใครก่อนอะไรยังไงนะครับตั้งแต่สมัยหนุ่มๆมาเลยป่ะใช่โอ้แต่อยู่สมัยก็ลูกๆหลานๆดูอยู่ไม่รู้จักอยู่กับร้านพรเจริญมาก่อนครับสายวิบากสายวิบากสายวิบากครับผมแล้วก็ไปอยู่โรงงานซูกิอยู่โรงงานซูซูกิครับแล้วก็อยู่โรงงานไอ้ทีมคาวาก่อนทีมคาวาก่อนแล้วไปอยู่โรงงานซูกิพวกนี้ครับแล้วก็มาก็ออกมาแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรมาทำอะไรจุกจิกจุกจิกอย่างเงี้ยทำธุรกิจส่วนตัวครับผมไม่ได้ยุ่งกับวงการ2ล้ออ๋อจะยุ่งอยู่ครับยังยุ่งอยู่อยู่ในวงการ2ล้ออยู่ไม่ได้เปิดร้านมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมอ๋อไม่ได้เปิดครับแต่ทำในบ้านอย่างเงี้ยอ๋อก็รับรถทำในบ้านด้วยครับผมป่ารองเคยเซ็ตรถให้ใครบ้างเออเดี๋ยวเคยแข่งบ้างเมื่อก่อนอ๋อเมื่อก่อนเคยเมื่อก่อนมาลองก็แข่งเมื่อปีไหนครับเก่าเหมือนกันครับไม่แข่งเก่าปีไหนครับโอ้ไปพีราใหม่ๆเลยย้อนกลับไป30ปีได้พีราใหม่ๆอ่ะใช่98มั้งอ่ะปี98ว่าไม่ใช่นะ98ต้อง8กว่าแล้วมั้งต้อง198กว่าอืม98กว่า989 98กว่าปี8กว่านั่นเองยุค80ยุค80ใช่ๆสนามพิระใหม่ๆเลยใช่ครับป๋าเล่นสผมหนุ่มเลยเมื่อกี้ก็นี่ครับถามเนี่ยโค้งหนึ่งเป็นยังไงมานี่ๆๆที่ไหนนี่นี่แหละแอบไปเซฟรูปใน Facebook มาครับผมที่ไหนครับเนี่ยที่ไหนครับป๋าไม่พีราสนามบินวะนี่สนามบินไม่น่าใช่พีราเพราะว่ามีเขามีทะเลน่าจะไม่ใช่อ๋อจะเป็นอ่าวมะนาวมั้งฮะอ๋อใช่อ่าวมะนาวแล้วมีอ่าวของไอ้กองบินกองบินอ่าฮะ53กองบิน53ป่าไปทำอะไรครับที่นี่เอาได้ไปแข่งงานแข่งอะไรสักอย่างจำไม่ได้ตอนนี้ป่าลงแข่งเองใช่มั้ยอ๋อไม่ได้แข่งแล้วตอนนี้ไปช่วยงานเค้าอ๋อไปช่วยงานครับผมแล้วไปเซอร์วิสใช่มั้ยไปเซอร์วิสใช่มั้ยเค้าป่าอยู่ในแวดวงก็ต้องเป็นแนวแบบเซอร์วิสรถแข่งอะไรพวกนี้ครับสมัยก่อนเขาแข่งกันตามพวกนี้นะกองบินใช่ใช่ต่างเขาสนามแข่งยังก่อนไม่มีนี่โอ้นี่มีงาน ICL อ๋อนี่ถ่ายที่แถวชะอำหรืออะไรเนี่ยเป็นการรวมของใครเนี่ยที่ไปสิงคโปร์กันโอ้โหเดินทางไปสิงคโปร์ขี่ไปสิงคโปร์ขี่ไปครับนี่หนึ่งในตำนานนะจริงช่วงนี้ก็สามารถโทรมาทักทายด้วยเอ็นเตอร์เน็ตมาทักทายเออจริงๆก็เปิดสายอยู่นะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถหรือว่าอยากโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามแนวทางการอยากจะทำทีมแข่งหรืออยากเป็นนักแข่งควรจะเริ่มต้นยังไงก็ปรึกษาเรื่องบอกว่าเป็นรุ่นใหญ่ในวงการอีก2ท่านนะครับเปิดสายนะครับที่02-530-9496-98รวมทั้ง SMS เข้ามาสอบถามพูดคุยกับเรารวมทั้งปัญหาเรื่องราวของการเซตติ้งรถการเรื่องราวเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยได้หมดเข้ามาพูดคุยกับพวกเรารวมทั้งพี่ๆน้าๆอีก2ท่านนี่ครับจะรวบตอบคำถามของเราได้ที่482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามได้เลยนะครับไปดูภาพนี้ก่อนนิดนึงภาพนี้คือยังไงครับนี่ไปแม่สายครับก็ขี่ชิวกันสมัยนั้นก็ใช้รถอะไรกันฮะขี่รถอะไรกันฮะสมัยนั้นโอ้ขี่250สวยเป็น Honda อะไรสักอย่างเนี่ยนานแล้วเนาะป๋ารองครับชีวิตในการอยู่ในวงการเรซซิ่งเนี่ยป๋าเคยเซตรถให้ใครบ้างแล้วก็ไปแข่งรายการใหญ่ๆที่ไหนบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับเอาที่แบบดังๆอ่ะที่ป๋าเซตรถไปแล้วก็เป็นชงเป็นแชมป์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็มีนักแข่งที่รู้จักกันเนี่ยเปียดิเลกดิเลกกับชาววงเลยครับดิเลกซื้อลิ้มครับก็มีป่วยจรอะไรพวกนี้ครับจอร์นิสลัมจอร์นิสลัมอะไรพวกนี้ตอนนั้นสายวิบากสายฝุ่นสายฝุ่นแล้วสายทางเรียบสายทางเรียบก็มี
เบิร์ดพี่จับไอ้เบิร์ดอะไรพวกนี้ฮะพี่จับคริสต์มาสพี่จับพี่ไรโรดพี่ไรโรดพี่เบิร์ดคือแสนเชยศักดิ์แสนบุญเชยศักดิ์แสนบุญเชยศักดิ์ซึ่งเป็นเนี่ยนะครับบริการหนังสือปันไทยก็เคยเซตรถให้สมัยที่เขาแข่งตำแหน่งตอนนั้นเห็นบอกว่าไปถึงระดับวัวซูเปอร์ไบค์เลยเหรอพอใช่ใช่แข่งเวอร์ตุ้งปลาใบได้ที่15ที่ซูโก้ครับที่ญี่ปุ่นป๋าฟังหน่อยว่าตอนนั้นป๋าแบบรู้สึกไงที่บอกว่าได้อยู่ในระดับโลกหรือแบบคนแรกได้มั้ยโอ้สมัยแข่งมัน750ครับเวอร์ซุปเปอร์ไบไม่มีพัน7แรงครึ่ง750ก็เรียกว่าเป็นคนไทยยุคแรกๆเลยมั้งที่ได้ไปถึงรายการนี้ใช่มั้ยใช่ๆครับมีใครไปก่อนหน้าเราบ้างมั้ยจะมีรัฐวุฒิหรือเปล่าจะไม่แน่ใจนั่นแข่งแต่พูดถึงทีมช่างแต่ว่าทีมช่างเนี่ยน่าจะเป็นทีมเซอร์วิสแรกๆเลยมั้งที่ได้เดินทางไปครับแล้วนับเปียกอ่ะผมก็ตามนี่เป็นสิทธิ์แกก็ตามไปฝารองไปด้วยกันกับฝารองตลอดไปผมก็ไม่นานหรอกครับประมาณ10กว่าปีก็ดูว่านี่ลูกเป็นศึกษาหารือแกแต่พี่เปียกก็เป็นนักแข่งเก่าเหมือนกันใช่ไหมก็นิดหน่อยครับเป็นช่างกะโหลกกะลาครับผมไม่ใช่หรอกก็เป็นนักแข่งด้วยเป็นช่างด้วยก่อนหน้านี้เห็นพี่เบียร์แข่งอยู่ในรายการ UM ในรุ่นของ400อืมใช่ครับใช่ครับใช่มั้ยตอนนี้อัปเกรดแล้วครับอัปเกรดเป็น1,000แล้วครับผมเป็น1,000แล้ว1,000แล้วในรุ่นของในรุ่น SB3 ครับ SB3 เป็นช่างด้วยเป็นช่างด้วยครับแข่งเองเองขี่เองเลยใช่ครับผมทำเองอะไรเองหมดทุกอย่างก็นักแข่งขี่ไม่ถูกใจครับขี่เองเลยดีกว่าใช่ครับผมผลงานเป็นไงพี่ก็โอเคนะครับก็เวลาก็โอเคแล้วผลงานพี่ตกลงเรื่อยๆดีขึ้นก็โอเคตกลงแล้วที่ไปที่มามันยังไงฮะมันมาถึงจนมาเป็นทีมแข่งเองใช่ไหมใช่ครับผมก็เคยทำทีมแข่งแต่ก่อนนี่ก็แบบเคยเป็นเมสเซนเจอร์เคยเป็นกิจการของตัวเองครับแต่อยากแข่งครับก็ขับรถไปเองไงครับบรรทุกรถไปเองอันนี้ก็เลยมารู้จักกับป๋าเขาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็เลยมาขอความแนะนำความรู้นะครับเป็นลูกศิษย์แกนะครับผมก็เลยเกิดเป็นทีมแข่งขึ้นมาใช่ครับผมจากที่ไปขี่ไปแข่งเองใช่ครับเซอร์วิสเองอะไรเองทนเริ่มเป็นเรื่องเป็นราวแล้วที่เป็นทีมใช่ครับผมตั้งทีมแข่งมาคือชื่อทีมคือ SPW ใช่ไหมเปล่าครับอันนี้เจ้าของเขาครับอันนี้เขาผมแค่เป็นลูกจ้างอ๋อนะครับก็ผมไม่เป็นช่างแมคานิกนี่ช่างใหญ่ครับผมก็คืออยู่ในสังกัดทีมนี้ใช่ไหม SPW Performance ครับผม SPW Performance นั่นเองใช่ครับบอกทีมนี้เป็นทีมบ้านๆแหละบ้านโอท็อปครับใช้คำว่าโอท็อปใช่ครับผมไม่ถึงจะเรียกว่าโอท็อปก็สู้กับทีมโรงงานนะครับอ๋อเราไปสู้กับทีมโรงงานเราใช่ครับผมเราก็ไม่ขี้เหร่นะครับก็สู้ที่โรงงานได้ก็โอเคครับผมแล้วก็มีตำแหน่งมีแชมป์มีแชมป์มีโพเดียมใช่ครับผลงานเป็นไงครับกับทีมนี้ก็โอเคนะครับน้าไปอยู่แล้วทำยังไงผลงานเขาผมเพิ่งมาอยู่แต่ก่อนผมเพิ่งมาอยู่ครับผมเราทีมนี้เขามีอยู่แล้วใช่ครับแล้วเราพอเข้าไปอยู่ผมก็มาช่วยป๋ารองเขาครับผลงานก็ดีครับพี่ใช่ผลงานเอาไปใช้ได้ใช่ได้แล้วเทียบกับรถอะที่เราเคยเซตเมื่อก่อนกับรถยุคนี้มันแตกต่างกันยังไงอย่างเทคโนโลยีล้ำไปแล้วอะเทคโนโลยีต้องเรียนรู้ยังไงครับป๋าโอ้ยอย่างโชคล่องโชคหน้าอะไรเงี้ยมันต้องเซตใหม่หมดเลยทั้งหน้าหลังฮะแล้วก็พวกสเตอร์แล้วก็มีพวกภายในเครื่องยนต์อะไรเงี้ยแล้วรุ่นใหม่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหัวฉีดรุ่นสมัยรุ่นป่าน่าจะเป็นเครื่องกระบูอยู่นะใช่ใช่เป็นแมนนวลครับเป็นแมนนวลอยู่ยากใหม่ๆที่เริ่มมีอะไรพวกนี้เข้ามาเราถึงตอนนี้ก็มีเป็นใช้เป็นหัวฉีดหมดเลยใช้เป็นแมนนวลหมดจริงๆผมพูดไม่ถูกนะผมว่านะทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลสุดท้ายมันก็ขึ้นมันก็เป็นแมคานิกอยู่ดีตัวเครื่องยนต์ล้วนๆอ่ะใช่ไหมมันเป็นจุดเริ่มต้นจะมีส่วนประกอบที่เป็นเครื่องยนต์ต่างๆสุดท้ายผมเห็นนี่ผมเห็นจากเด็กรุ่นใหม่ๆนะที่แบบโอ้โหเก่งกล่องเกิงจูนเจินสุดท้ายตัวเครื่องเวลาประกอบจริงๆก็ต้องไปหาช่างรุ่นเก่าอยู่ดีถูกต้องครับแต่ว่าเราน้ำพึ่งเดือเสือพึ่งป่าครับเราช่วยเหลือกันเพราะว่าเทคโนโลยีไอเราคนรุ่นเก่ามาขายคนรุ่นเก่าเราก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเรียนรู้ว่าเทคโนโลยีนี้เป็นไงพวกมีเซ็กชันคอนโทรลมีแมปมีอะไรเราต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมครับผมไม่ปรับกลับไปทุกทันยุคทันสมัยให้ทันยุคทันสมัยเขาเองถูกไหมครับเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการแอบเห็นเล่นเฟซบุ๊กโซเชียลสำคัญเลยเนี่ยได้ครับต้องเช็คครับต้องเช็คนิดหน่อยโพสต์ครับนี่โพสต์ยังไม่มารายการนี้ใช่ครับโพสต์แล้วใช่ไหมใช่ครับป๋าด้วยเมื่อกี้ทักทายแล้วเมื่อกี้มีมาทักทายแล้วทักทายครับพี่สวัสดีครับคุณไปถ่ายกลับครับผมนี่แล้วอย่างเงี้ยแล้วอย่างพวกแมปเพิ่มมาอะไรพวกเนี้ยป๋าเรียนรู้ยังไงอะส่วนแมคผมไม่ก็ได้ยุ่งเลยพวกแมคนี้มันจะใช้คนจูนอีกคนหนึ่งป๋าเน้นเรื่องเราจะมีจูเนอร์เป็นฝาลูกวาล์วแคมต่างๆนี่คือเครื่องยนต์ภายในใช่ครับนักเตียกทำกันอยู่ใช่ครับแต่ว่าจูเนอร์พวกระบบฟงอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนี่เราจะมีจูเนอร์อยู่ทหารแต่เราแต่จูเนอร์เข
าต้องมาปรึกษาเราก่อนว่าเราทำใช่ครับเราต้องทำอะไรไปบ้างเราเป็นคนบอกไปถึงความต้องการได้มาเจอกันครับได้มาเจอกันถูกทางไงครับว่ารถตัวนี้ยุคใหม่กับยุคเก่าใช่ครับจริงแอบเห็นอยู่นี่แอบเห็นสติ๊กเกอร์อยู่เพราะว่าสปีดช็อปใช่ครับใช่ป่ะคนจูนใช่ไหมเพิ่งออกรายการเราเมื่อวานนี่ใช่ครับใช่ใช่นะก็ดูแลการพันธมิตรกันก็น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าแล้วว่ากันเถอะใช่ครับผมเพราะว่ายุคเก่ากับยุคใหม่มาเจอกันมันต้องหาตรงกลางให้เจอถูกต้องเขาไม่น่าจะกักหรอกเพราะว่าการแข่งขันนั่นคือการแข่งขันที่สู้ในเกมเพราะว่าพวกเราเป็นทีมโอท็อปเหมือนกันครับเราสู้กับทีมแฟคทอรี่แฟคทอรี่นี่เรามันก็โอเคนะครับแล้วทีมแฟคทอรี่ก็สะดุ้งเหมือนกันนะเจอทีมโอท็อปมาเลยความภูมิใจนะใช่ครับเราทำมันเองสู้มันเองถูกต้องถามปาลองนิดนึงคือแล้วนักแข่งยุคนี้กับนักแข่งยุคก่อนที่เราเคยผ่านมือมาเนี่ยแบบเป็นไงครับมีความแตกต่างกันไหมโอ้ยแตกต่างเยอะอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นนักแข่งเดี๋ยวนี้เขาต้องมีฟิตร่างกายดีๆใช่ไหมไปฟิตหนกฟิตเนสอะไรก็ตลอดช่างสมัยก่อนไม่ค่อยมีพวกนักแข่งสมัยก่อนไม่ค่อยมีไม่มีคือว่าไม่ออกกันลูกกันหรือว่าจะออกใครออกมันออกกันเองหรือยังไงส่วนมากจะออกกันเองเนี่ยต่างคนต่างออกไม่ได้มีระเบียบวินัยไม่ได้มีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยเวลาก็แข่งก็เรียกโทรศัพท์มาแข่งเลยครับผมตกกลางคืนบางทียังกินกันอยู่ดื่มกันอยู่เลยเช้ามาไปแข่งอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เขาจะมีฟิตเนสเขาจะมีเป็ดแต่ละคุณครูก็สอนครับเขาจะซื้อแบบเมมเบอร์ครับมีเทรนเนอร์มาใช่ครับเพราะว่าฟิตเนสก็จะออกขาแขนอย่างเงี้ยไหล่อย่างเงี้ยครับแล้วช่างต้องแล้วทำไงเขาน้าขี่เองด้วยตอนนี้ต้องไปฟิตเนสเขาไหมเหมือนเด็กรุ่นใหม่ไม่ผมที่พลาดครับที่ปั่นก็ที่ปั่นในกายเราต้องมีวิธีของเราออกกำลังกายเพราะเราโอ้ไม่มีตังค์ขนาดนั้นหรอกครับใช่ไหมครับเราแก่แล้วทีมันบ้านครับขี่อันนี้ขี่ลูกค้าสนุกใช่ไหมตอนนี้ก็ตอบสนองไม่ต้องการกลัวเด็กเขาไม่รู้ครับว่าเราก็ขับได้นะเกียร์อยู่เท่าไหร่เนี่ยสนองนิดปีนี้53ครับ53แล้วปาลองครับ64 67ใช่ไหมครับ6767รุ่นเดียวกับป้ายเหยียบครับรังสรรค์โตกาญจนาโตทุกที่เจ็กออนปีนึงใช่ไหมนะครับก็ถือเป็นประวัติเล็กๆที่เข้ามาตรงนี้ได้ใช่ไหมเนี่ยโหแล้วเวลาไปแข่งอย่างเงี้ยเรียกน้าแล้วกันนะเราไปแข่งแล้วเด็กรุ่นใหม่ๆว่าโอ้โหเขาเจอกันโอเคเรียกเปียกต้องไปสู้กันเด็กฝาเปียกเรียกป๋าอย่างเงี้ยครับเพราะข้อก่อนลงผมต้องอย่าว่านะออกอากาศได้เปล่าไม่รู้ต้องดื่มก่อนอ๋อนิดนึงเติมหัวเชื้อก่อนใช่ครับรุ่นเก่าทำเนาะมีหัวเชื้อก่อนเด็กๆเขาจะรู้กันใช่ครับก็เป็นว่ารู้จักกันในวงการเติมความกล้าตอนนี้ไปขี่ตัวพันเลยเพราะว่าถ้าเจอโค้งมันจะไม่เลี้ยวครับถ้าไม่มีหัวเชื้อครับมันจะไม่เลี้ยวต้องนิดนึงผสมถังไม่พอผสมคนซะเลยรู้แล้วรู้รอดไปถ้าเขาเป่าก็โดนตั้งแต่สตาร์ทเครื่องแล้วครับไม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วกันเราเรียกเขาขาดไม่ได้เดี๋ยวช่วยตอบปัญหานี้ก่อนดีกว่าอ่ะว่าไปมีปัญหาอื่นที่แบบว่าในเรื่องของเครื่องยนต์นะแล้วก็หรือว่าจะโทรมาทักหรือว่าเอลเลมาทักป๋าลองหรือว่าเปียกก็ได้มาเชียร์ก็ได้ที่ใครเป็นแฟนคลับอยู่ก็ส่งแรงใจมาเชียร์กันได้ดู SMS กันนิดนึงดีกว่าช่วงนี้นะสักพันครับมือ2ราคาเท่าไหร่น่าไหมน่าจัดไหมต้องทำอะไรฮะมี SMS ต่อต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมอยากเอาไว้ขี่แทนรถยนต์อ๋ออยากขับรถยนต์อยู่อยากได้สักพันมาขี่สักคันนึงเป็นไงป๋าก็ไม่ต้องทำอะไรนะซื้อมาก็ขี่เลยขี่เลยขี่เลยแต่ว่าคุณต้องศึกษาเรียนรู้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าคุณขับรถยนต์แล้วรถยนต์มัน4ล้อนะครับมอเตอร์ไซค์มัน2ล้อเราต้องทำความรู้จักกับมันนิดนึงครับน้ำเปียกหล่อจังเฮ้ยมีเป็นน้ำเปียกหล่อจังว่ามีแฟนคลับด้วยเพราะว่ามัน2ล้อครับใช่มัน2ล้อเราต้องมีร่างกายพร้อมทักษะนิดนึงไปเรียนรู้อะไรหรือไปเรียนเลสซิ่งสคูลเดี๋ยวนี้เขามีอยู่เปิดสอนอยู่ถ้าอยากขี่จริงนะผมแนะนำจริงๆแล้วไปเรียนก่อนใช่ครับมาเรียนให้ได้ก่อนแล้วก็หรือไม่ต้องเรียนก็ได้ไปหาพวกผมสนามก็ได้ครับอ๋อได้สอนมันก็มีสอนให้ก็ไม่ได้คิดตังค์อะไรครับไม่ได้คิดตังค์น้องกันใช่ครับผมใช่ครับอ๋อนี่ใครไปตามไปที่สนามนี่ได้ครับอยากจะขี่รถแข่งก็ใช่ครับไม่จ่ายค่าเช่าสนามเดียวมันต้องทำยังไงใช่ครับก็ติดต่อได้แต่ถ้าอยากเรียนเลสซิ่งอยากเรียนแบบเบสิกเลสซิ่งเลยจริงแบบไปขี่ใต้ถนนได้ไปคิดว่าจะมันได้เราต้องไปเสียตังค์นิดนึงเข้าคอร์สนิดนึงครับผมมันจะโอเคมันจะเวิร์กกว่ามันจะอย่างนั้นนี่ครับผมมันจะดีกว่ากับตัวเองด้วยแล้วก็คนรอบข้างจะก็โอเคด้วยครับผมโอเคเรียนมาเป็นเรื่องเป็นราวก็ได้หรือว่าจริงๆแล้วใครไม่มีตังค์มาปรึกษาได้ครับนักเปียกได้ใช่ไหมครับผมยินดีรับสอนเจ๋งยินดีรับสอนก็เสียค่าเช่าสนามไปเป็นนักแข่งที่ประสบการณ์เลยว่าโอ้โหไม่รู้กี่สิบปีทั้งนักแข่งเป็นทั้งช่างรู้หมดทุกอย่างรู้ลายด้วยรู้เรื่องเทคนิคการปรับรถเดิมๆมาขี่ไม่ได้เดี๋ยวปรับเซ็ตโชคให้หน่อยนึงนะให้มันดีลมยางเท่าไหร่ขี่สนามมันต่างกันรถถนนกับ
รถถนนกับสนามมันแตกต่างกันนะช่วงล่างสำคัญใช่ครับผมลมยางเนี้ยซึ่งโดยน้ำเดือดขี่ได้ในซีรีส์สรุป SMS เมื่อกี้แต่ตัวแซดพันก็ซื้อมาขี่ได้เลยใช่ครับถ้าไปทำอะไรแต่งถ้าแต่งนั่นหมายคือเพราะว่าคุณมีทักษะที่เพิ่มขึ้นแล้วจะไปใส่ทองใส่ท่ออะไรแล้วไปอยากท่อกองมันดีไหมครับมีมันดีถ้ามีตังก็ท่อกองกองตามสูตรใช่ครับผมท่อกองกองก็วิ่งระเบิดแล้วแซดพันก็หรือว่าใส่ชุดนักศึกษามหานเปียกไม่ใช่ครับอยากเรียนรู้อยากเรียนรู้ไม่ใช่ไม่ต้องใส่มาหาเปียกติดหัวเชื้อมาด้วยแค่นี้พอประมาณนั้นโอเคครับโอเคครับนะครับมาดูคำถามต่อไปครับ2060ปีหน้านะฮะ MT 07ราคาจะลงอีกไหมไม่น่านะครับทำไมมันถึงจะลงครับมันจริงๆมันก็ควรจะอยู่อย่างนั้นเพราะว่ามันยังไม่มีตัวใหม่ออกมานอกจากเขาจะมีรุ่นใหม่ออกมาใช่ตัวเก่าตกรุ่นก็ถึงราคาอาจจะมีปรับลงอะไรก็ว่ากันไปเพราะตอนนี้ราคามันลงแล้วนะราคามันลงมั้ยตอนนี้ลงแล้วนะไม่น่าจะลงอีกครับผมไม่น่าจะลงถ้าลงคือว่าน่าจะมีแต่ขึ้นว่าน่าจะเป็นโฉมใหม่ใช่ไม่ลงครับราคาไม่น่าจะลงครับนะ CBR 500 500Rอยากใส่แฮนด์บาร์แบบ 500F สามารถทำได้ไหมทำได้ครับก็ไปเอาแผงคอตัว 500F มาใส่ครับแต่มันติดติดเฟลลิ่งด้านหน้านั่นเองกระจกเฟลลิ่งติดอะไรต้องเปลี่ยนเป็นไงตาลองเป็นแบบว่าทำเหมือนกับรถสตรีทไฟเตอร์เลยไหมไม่ใช่ผมบอกอย่างนะมีตังค์หรือเปล่าครับมีตังค์ทำได้หมดช่างไทยดัดแปลงทำได้หมดใช่ครับผมถ้าคุณมีตังค์คุณพร้อมยี่จ่ายนะครับมันทำได้หมดคุณจะเอารถช็อปเปอร์มาทำรถสปอร์ตยังได้เลยครับอ๋อแต่มีมันนี่อืมแต่คันครับเมื่อกี้ที่เขาถามคือตอนแรกมันเป็นตัวสปอร์ตใช่ครับแล้วจะทำให้เป็นเหมือนเป็นนักเก็ตมันเหมือนนักเก็ตทำได้ครับแผงคอชุดน้ำมาใส่แต่ว่ามันจะติดตรงเฟลลิ่งเพราะว่าแฮนด์มันเป็นแฮนด์บาร์ก็หรือเฟลลิ่งเลยเอาเฟลลิ่งเป็นตัวเอฟมาใส่เลยถ้าอยากทำจริงครับมันต้องแปลงได้เพราะมันพื้นฐานเดียวกันใช่ครับผมเฟรมเครื่องยนต์อะไรเหมือนกันแผงคอเหมือนกันนะครับได้อยู่เพราะค่าใช้จ่ายมันต้องเพิ่มขึ้นนะครับใช่อันนี้เขาถามอะไรฮะเนี่ยอยากรู้จังครับSPW เขาทำอะไรให้ผู้จัดการทีมมาตอบไหม SPW เดี๋ยวผู้จัดการทีมมาตอบนี่เดี๋ยวผู้จัดการทีมรออยู่แล้วมีผู้จัดการก็นักแข่งก็รออยู่แล้วด้วยนักแข่งด้วยเดี๋ยวให้เขามาตอบดีกว่าว่า SPW ขอติดไว้เดี๋ยวเบรกหน้าช่วงหน้าช่วงหน้าอยากรู้ว่า SPW ทำอะไร OTOP ผลิตภัณฑ์ OTOP ของ SPW คืออะไรเดี๋ยวมาติดตามกันเบรกหน้าแต่ที่เห็นเนี่ยอยู่ข้างๆผมเนี่ยแหละ SPW เผื่อใครไม่รู้เนี่ยข้างๆผมเนี่ยรถแข่งซึ่งต้องบอกว่ามีดีกรีแชมป์ด้วยครับผมนะไม่ใช่ธรรมดานะครับกับทีมบ้านๆที่ไปสู้กับทีมโรงงานตอนนี้รถแข่งในทีมมีคันที่ป๋าทำอยู่ที่พี่เป๊กทำอยู่มี4คันนะ4คันแข่ง4คนครับใช่ครับ4คนก็4คันไม่รวมไอ้นั่นนะครับไม่รวมผู้จัดการทีมนะครับพูดถึงรถแข่งที่ทำอยู่ใช่ครับรถ4คันนักแข่ง4คนใช่ครับหนึ่งในนั้นคือป๋าไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวครับต่างหากใช่ไหมต่างหากครับอันนี้แบบงานแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเฉพาะหน้าแล้วที่ตะเบียกขี่นี่คือใช้ชื่อทีมนี้ป่ะที่ขี่รุ่นผมเพิ่งจะขี่ทีมนี้เมื่อนี่ครับสนามบุรีรัมย์เนี่ยพี่ใหญ่ที่จะถึงเนี่ยก่อนผมอยู่ที่สนามใหญ่ด้วยเฮ้ยทีมนี้เขาแฟนคลับเยอะนะเนี่ยดูเด็ดจากเอสเอ็มเอสของเราในคนนี้ด้วยเขียนชื่อตามมาด้วยก็ได้นะเราจะได้รู้ว่าใครเป็นคนให้กำลังใจใช่ป่ะเขียนชื่อแบบสแลชแล้วก็ชื่อมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยวันนี้เอเวสแฟนคลับมาเนี่ยไม่ธรรมดาอ่ะต่อเรื่องนี้เรื่องของนักแข่งเนี่ยถ้าแบบในปีหน้าเขาวางแผนอะไรยังไงบ้างป่ะอันนี้ต้องถามผู้จัดการนะแต่ว่าปีนี้ป่าปีนี้เอาเป็นว่าไอสนามต่อไปเนี่ยที่บุรีรัมย์มีการเตรียมตัวยังไงบ้างป่าแอบเซตอะไรต้องทำอะไรเพิ่มเติมไหมสู้คนอื่นก็ได้ไหมตอนนี้รถแรงสู้คนอื่นได้ไหมอ๋อพอสู้ได้ครับสู้ได้ครับก็มีมาเซ็ตเซ็ตช่วงหน้าช่วงหลังครับเซ็ตสเตอร์อะไรพวกนี้เซ็ตอัพให้ลงตัวแต่ละสนามไม่เท่ากันเซ็ตสเตอร์ต้องเซ็ตใหม่ครับเซ็ตโชคก็ต้องเซ็ตให้ใหม่ครับอันนี้ก็ต้องเอาข้อมูลจากนักแข่งครับที่อิดให้มาใช่ใช่ตัวนี้เป็นตัวปีอะไรป๋าปี16ครับอ๋อนี่ตัวปีใหม่นี่ครับผมนะครับเซ็ต X10 ใช่ไหมครับผมเซ็ต X10 เซ็ต X10 ตัวปี2010 16ตัวล่าสุดเลยพี่ตัวล่าสุดเนี่ยที่เขาบอกถึงมีช็อคช็อคอัพถึงว่าช็อคว่าที่มีซับแทงค์เนี่ยซับแทงค์อยู่ใช่ครับผมตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็น K-Tech ครับแกเปลี่ยนเป็น K-Tech เพราะว่าโชว์ว่ามันรับมาอยู่เราซื้อทั้งชุดไม่ไหวเข้าใจไหมครับซื้อชุดเท่าไหร่ล่ะหน้าหลังเท่าไหร่ล่ะแล้วก็แกแบบซับพอร์ตแบบเปลี่ยนไส้ในไงเปลี่ยนไส้ในเปลี่ยนไส้ในเปลี่ยนซับแท่งเป็นเคเทคครับผมก็ถูกกว่าเพราะว่าเราเซ็ตนั่นเองพวกเราไม่ใช่ทีมโรงงานครับถ้าโรงงานค่าใช้จ่ายสูงนะใช่ครับค่าใช้จ่ายมันสูงแต่เราเป็นทีมโอท็อปเราต้อง
โหกว่าจะทำงานได้เงินแต่ละบาทเนาะคนทำทีมมันหมดเยอะครับเราทีมบ้านที่วอสอบต้องทำไงต้องขอรัฐบาลสนับสนุนนะไม่ใช่ครับหนึ่งตำบลหนึ่งผู้จัดการไม่ใช่ครับแต่ว่าไม่ใช่แล้วนี่พูดเล่นทำงานเนี่ยทำงานเนี่ยผู้จัดการทีมเขาทำงานเขาชอบงี้ครับพี่แจ็คเจ๊แจ๋เขาชอบเขาถึงทำเพื่อสู้กับทีมแฟคทอรี่ได้ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวจริงๆวันนี้ไม่ใช่ครับจริงๆวันนี้มาออกรายการเราก็จริงๆแล้วบอกว่าทีมแข่งเดี๋ยวหาสปอนเซอร์ผมช่วยเชียร์ให้ไม่ใช่สปอนเซอร์ได้ไม่เท่าไหร่หรอครับเอฟพีดับบิวเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเลยไม่มีสปอนเซอร์เลยครับเอฟพีดับบิวไม่ได้เกี่ยวกับพวกรถแข่งตัวเลยไม่เกี่ยวเลยครับส่วนตัวแกเลยแกชอบแกเป็นเอฟพีดับบิวเป็นนะครับเกี่ยวพวกโรงงานมากพวกอะไรมาก่อนแกชอบแฟนแกเจ๊แจ๋วชอบพี่แจ๊คชอบเอาเดี๋ยวเบรกหน้าเจอกับแน่นอนรายการทีมนักแข่งทีมนักแข่งในเบรกหน้ารายการตอบปากกันนะเปี๊ยกก็ยังอยู่ยังไม่ไปไหนอยู่ด้วยกันมาดูเอสเอ็มเอสกันนิดนึงฮะซัดพันนินจาซีบีอาร์พันซื้ออะไรครับ3ตัวเลยพันแล้วซีบีอาร์พันนี่มันคนละสไตล์กันเลยนะใช่ใช่ป่ะซัดพันกันซัดพันในเกตซัดพันในเกตนินจาพันทัวริ่งทัวริ่งนิดซีบีอาร์พันสปอร์ตสามสไตล์เลยครับซื้อตัวไหนดีครับตัวพันเนี่ยเขาแซวว่าตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้ซึ่งไหนดีครับจะขี่ในเมืองแล้วแต่จะขี่ประเภทไหนจะขี่ยังไงครับเออต้องอยู่ที่ว่าสไตล์คุณเอาตัวเองก่อนถ้าขี่ต่างจังหวัดบ่อยๆก็สปอร์ตเป็น CBR เออใช่อ่าเราต้องดูว่าคืออย่างนี้จะขอตอบว่าถ้าคุณใหญ่ได้แบบเป็นสไตล์นักเก็ตสไตล์แบบว่าเป็นรถสปอร์ตไวอกเนี่ยคุณก็ต้องแซดพันแต่สำหรับนินจาพันเนี่ยจะเป็นรถกึ่งทัวริ่งเป็นรถทัวริ่งเป็นแบบสไตล์แบบสปอร์ตแฮนด์บาร์สปอร์ตแฮนด์บาร์ด้วยขี่ไม่ต้องก้มไม่ต้องก้มแล้วไปเดินทางได้ใช่ส่วนซีบีอาร์พันเนี่ยก็จะเป็นรถสปอร์ตถ้าคุณชอบความเล้าใจจ๋าตัวนี้ไม่ว่าจะแบบเป็นเดินทางไกลหรือว่าซื้อมาวัยรุ่นเผื่อลงสนองสนามใช่หรือว่าลงสนามเมล์อะไรได้ขี่ได้ได้ความหล่อได้ความสปอร์ตเพราะนั้นสามสไตล์นี้ครับก็อันนี้เนี่ยคือซื้อตัวไหนดีถ้าคุณเป็นคนที่แบบสบายๆขี่ง่ายๆตัวกลางครับนินจาพันได้ทั้งสองอย่างสปอร์ตด้วยทัวริ่งด้วยเพราะเครื่องยนต์เป็นเครื่องตัวเดียวกับแซดเอ็กซ์สิบแต่เป็นแฮนด์บาร์เท่านั้นฮะแล้วก็มีแฟลิ่งสูงขึ้นมานะใช่ตัวนี้ตอบโจทย์ครับดั้งสบายขี่ง่ายเครื่องยนต์แรงผมบอกให้ว่าสุดท้ายแล้วนะเอาที่ใช่สำหรับเรานะหาโอกาสไปคล่อมรถให้ได้แล้วมันรู้เองครับผมขึ้นไปนั่งคล่อมแล้วมันใช่สำหรับทางต้องลองใช่ไหมนะแล้วก็ลองขี่ไม่ใช่คุณว่ารุ่นนั้นเนี่ยแซดพันไปขี่ตามคนอื่นพันแล้วก็ชิบิอาพันมันคนละสไตล์เหรอครับสรีระร่างกายไม่เหมือนกันคุณจะชอบแบบไหนล่ะใช่ไม่ใช่คุณขี่รถเก่งแล้วคุณมาขี่มันก็ไม่ได้ไม่ใช่ครับมันต้องขี่คุณรักสองล้อป่ะครับสองล้อคุณรักโอเคเลยครับผมจัดไปนี่ครับผมเป็นคำตอบนะนักเปียกกัดมาลองมาช่วยตอบเรื่องนี้เดี๋ยวก็ไหนๆก็ตอนนี้พูดถึงเรื่องรถแข่งคันนี้หน่อยว่าทำอะไรไปบ้างครับคันนี้ตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยครับเครื่องยนต์สแตนดาร์ดหมดมีก็เพิ่งเปลี่ยนเช็ควาล์วตั้งวาล์วอะไรพวกนี้ตัวเช็คปกติทั่วไปเพิ่มออปชั่นเพิ่มออปชั่นเข้าไปเมื่อกี้ที่บอกก็มีการเซตอัพมีเปลี่ยนปั๊มเบรกเปลี่ยนไส้ในโชคหน้าหลังใช่ไหมครับโชคหน้าหลังก็มีตัวปรับเบรกมีปั๊มเบรกบนแล้วการสะบัดแล้วมีใส่กล่องเพิ่มชิปเตอร์นะครับเปลี่ยนท่อฟูอัพฟูแล้วก็เปลี่ยนอะไรก็ท่อยางท่อยางหม้อน้ำครับผมแล้วก็หม้อน้ำใหม่แล้วก็วงล้อใช่ครับล้อใหม่น้ำหนักเบาลงใช่ครับหล่อมากโอแซดแล้วโซ่สเตอร์แค่นั้นแหละครับผมชุดไฟลิ่งอันนี้เป็นไฟเบอร์หมดเลยไหมครับใช่ครับใช่ใช่ครับล้อใหม่ขึ้นใหม่ไม่ใช่อันเดิมแล้วก็มีข้อเฟรมครับแค่นั้นครับข้อเฟรมแคปล่าครับผมแล้วมีกาดแข้งซ้ายขวาครับผมกันล้มใช่ครับแล้วก็แค่นี้ก็เยอะนะไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรนะอิดลงเยอะนะ SB1 นี่ยังเป็นเครื่องสแตนดาร์ดอยู่เหรอครับเอสสแตนดาร์ดอย่าก็ที่มอท็อปครับเราไปแบ่งเขาเยอะนะเขาขึ้นจริงๆกติกาเขาเครื่องยนต์มอดิฟายได้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 แต่เราไม่เอาแค่นี้พอแค่นี้ขึ้นไปข้างบนปวดหัวแล้วเอาเนี่ยมี SMS มาให้กำลังใจด้วยนะอยากเห็นทีม SPW อยู่โพเดียมอีก FC CK อ๋อ CK คืออิดตนเองครับผมใช้วิชิต CK คือใช้วิชิตนิสกุลนะอันนี้คือเราสนามที่แล้วได้ที่3ใช่ครับนี่โพเดียม BRC ครับไม่ใช่แม็กเหรออ๋อมอสแม็กโรเลสซิ่งมอเตอร์เลสมอเตอร์เลส IRC เขาเป็นมอเตอร์เลสแล้วนะครับผมครับมีนักเศรษฐกิจดูคิงคองคอนองเดชอะไรนะคิงคองคอนองเดชคือใครเนี่ยรู้จักป่ะโอ้ยหนึ่งไงเบอร์15ไงอ๋อวุฒิชัยนามสิริไงจำได้เอานี่
ก็บรรดานักแข่งเขาก็ติดตามผลงานกันอยู่ใช่ไหมกันอยู่กับทีมวันนี้เขาจะมาครับเขาอยู่เพชรบูรณ์เขามาเขาลงมาแล้วครับลงมาแล้วครับพรุ่งนี้จะไปซ้อมกันสนามไทยแลนด์ครับผมอ๋อพรุ่งนี้ก็มีการซ้อมอีกใช่ไหมที่ไทยแลนด์สกิทวอร์มร่างกายครับก่อนจะไป BRC ครับผมใช่ครับผมโอ้โหเซ็นรถก่อนครับยังไงก็ต้องติดตามเชียร์กันด้วยฝากไปถึงแฟนๆที่ดูอยู่ด้วยก็ฝากติดตามเชียร์ทั้งจริงๆแล้วดูตามผลงานการเซตรถของทางน้าๆสองท่านนี่ได้นะครับเดี๋ยวเบรกต่อไปเรามาพบกับผู้จัดการทีมแล้วก็นักแข่งแล้วก็มาพูดคุยในเรื่องของการทิศทางในการทำรถแข่งรวมถึงนักแข่งด้วยเบรกนี้ไปขออนุญาตพักเบรกโฆษณาการสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาครับ